everyone นี่ดูดิอ่านว่าอะไรแป๊บสิแป๊บสิแป๊บสิภาษาลาวสระอีแป๊บสิลาวนะจ๊ะก็โปรดักต์มันก็ผลิตและจำหน่ายบริษัทจำกัดเบียร์ลาวจำกัดมันรสชาติเหมือนกันมั้ยเนี่ยมันรสชาติเหมือนไทยเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นแฟรนไชส์น่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของเขาละมั้งแต่มันเป็น www.beerlao.la นะเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างกับบ้านเราหรือเปล่านครเวียงจันทร์ 4,000 กีบอ่ะน่าจะคล้ายๆกันแหละน่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าเขาก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์มานะคิดว่าเบียร์ราวเบียร์ราวรู้ไหมมันติด 4,000 กีบเวลามันขายให้เราอ่ะมันขายให้ตั้ง 5,000 กีบเลยนะ 5,000 กีบ 6,000 กีบแล้วแต่สถานที่ถ้าเป็นร้านที่แบบเขามาขายเองก็อาจจะแพงหน่อยบางทีขวดเนี่ยมันก็ประมาณ16บาทใช่ไหมล่ะแต่ถ้าบางที่มันอาจจะขายเอากำไรเอาสัก 5,000 กีบไงก็20บาทขวดเนี้ย20บาทบางทีเป็นกระป๋องก็เกือบ 8,000 กีบเลยนะคือ why not ทำไมมันถ้าเราไปเป็นคนซื้อแล้วเราไม่ใช่คนลาวเราก็เป็นชาวต่างชาติสำหรับเขาก็จะเอ็กซ์ต้าพวกเครื่องดื่มอยู่แล้วเหมือนบ้านเรามันมีร้านขายส่งเราก็จะขายได้ถูกกว่าหรือขายได้แพงกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเอากำไรน้อยกำไรมากแต่นี่คือติดมาให้อย่างดี 4,000 กีบจะขายให้เรา 5,000 แต่ถ้าอยากได้พวกเครื่องดื่มที่ถูกน่ะแนะนำให้ไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตของ M Point Market ของเรานะจะเป็นโลโก้สีแดงแล้วก็เป็นตัว M ตัวนี้เขาจะขายตามราคาที่ติดตามป้ายเลยอยู่แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินแป๊บซี่มากกว่าไม่รู้ทำไมพอมากินโค้กมันเหมือนแบบน้ำอัดแก๊สไปเลยนะไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนแต่ในสำหรับเราชอบแป๊บซี่มากกว่าเพราะว่าโค้กมันรู้สึกความซ่าหรือรสชาติมันอาจจะไม่เต็มที่ไม่เหมือนแป๊บซี่น่าจะซ่ากว่าโค้กหลายเท่าเลยน่าจะซ่ามากกว่าโค้กมากแต่ว่าแป๊บซี่เนี่ยรสชาติจะดีจะไม่แบบจืดๆความรู้สึกของเรารู้สึกว่าโค้กมันจะเหมือนน้ำเปล่าอัดแก๊สกินไปเรื่อยมันจะรึจืดจืดจืดไปแต่แป๊บซี่เนี่ยจะหวานแล้วก็ซ่าได้ใจมากรู้สึกน่าจะเป็นบริษัทเบียร์ลาวน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะว่าข้างหลังมันก็เป็นเขียนบอกว่าเบียร์ลาว www.beerlaw.la วันหมดอายุ06เดือนเดือน6และวันผลิตความสะอาดเขาบอกว่าควรเก็บสินค้าไว้บ่อนล่มคือที่ล่มๆมาแหละสะอาดปราศจากพิษห่างไกลแสงแดดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อ่านไปมั่วๆนะมันเห็นมังงอกมังแงกมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ energy ก็ไม่บอกกิโลแคลอรี่บอกอยู่บรรจุขนาดบรรจุ500มลก็มิลลิลิตรนั่นแหละ energy ก็90กิโลแคลอรี่แป๊บซี่ลาวนะจ๊ะแป๊บซี่ลาวได้ซื้อมาก็เลยซื้อมารีวิวกลับมารีวิวไม่ได้ซื้อของฝากมาแจกแฟนคลับเลยโอ้ยเสียละจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปอีกอยู่เพราะว่ารู้สึกติดใจเส้นข้าวเปียกมากเลยคือเฮ้ยชอบเส้นข้าวเปียกมากเดี๋ยวจะซื้อเส้นข้าวเปียกแล้วก็ลองทำแล้วก็จะมาทำรีวิวให้คนดูด้วยเพราะว่าอร่อยมากเหนียวนุ่มมากเส้นข้าวเปียกโอ้โหฟินมากเลยเสียดายที่ซื้อมาน้อยตอนกลับมาเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกอยู่เมืองลาวโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยใครชอบแป๊บซี่กดไลค์รัวๆเลยไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วนะแต่ว่าเราชอบแป๊บซี่มากกว่าโค้กอ่ะโอเคบ๊ายบายไปแล้วนะฝากด้วย